ปังเกินต้านสุดยอดเลยอ๋อเจ้าโป๊ปเบลล่าส่งบุพเพสันนิวาส2กวาดรายได้วันแรกปังสุดๆจัดเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยสำหรับบุพเพสันนิวาส2ที่ถูกพูดถึงหนักมากตั้งแต่เปิดโปรเจกต์ว่าจะมีการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นยิ่งได้นักแสดงนำที่เคยโด่งดังจากละครเรื่องนี้มาแสดงแล้วอย่างโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่าราณีบอกเลยหลายคนก็พากันลุ้นสุดตัวว่าจะกวาดความรักจากแฟนๆไปได้แค่ไหนล่าสุดหลังภาพยนตร์ลงโรงครั้งแรกในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ทำเอาหลายคนลุ้นหนักมากว่าจะได้รายได้เปิดตัวเท่าไหร่และไม่ผิดหวังเมื่อภาพยนตร์เปิดตัวไปได้สวยทีเดียวผู้ผลิตอย่าง GDH เลยมาอัปเดตผ่านแคปชั่นใน Instagram ว่าบุพเพสันนิวาส2สร้างตำนานรักข้ามภพบทใหม่ที่ตราตรึงใจไปทั่วสยามเปิดตัววันแรกทำรายได้ทั่วประเทศ 51.19 ล้านบาทงานนี้เรียกได้ว่ารายได้ดีจนนักแสดงแอบปลื้มทีเดียวและหลายคนก็พากันมารีวิวความสนุกในเรื่องนี้ให้ทราบผ่านโลกออนไลน์อีกด้วยโป๊ปเผยว่าขอบคุณผู้ชมทุกคนมากที่มาชมภาพยนตร์นอกจากรายได้เปิดตัววันแรกที่ได้ 51.19 ล้านบาทแล้วที่ผมประทับใจก็คือการได้เห็นคนในครอบครัวลูกหลานพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาออกมาดูหนังในโรงภาพยนตร์ด้วยกันมันเป็นความสุขของครอบครัวที่ห่างหายกันไปนานมากและหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมและทีมงานนักแสดงทุกคนรวมถึงทีมงานทุกคนตั้งใจอยากมอบความสุขนี้ให้กับทุกคนจริงๆครับฝ่ายเบลล่าเผยว่าเบลเห็นภาพที่หลายๆครอบครัวชวนกันมาดูหนังในโรงภาพยนตร์และปลื้มใจนะคะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างความสุขให้กับชาวไทยบางโรงภาพยนตร์ถึงกับเต็มแน่มถึงแถวหน้ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วค่ะก็อยากบอกว่าขอบคุณจริงๆนะคะที่ให้เกียรติพวกเราถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ